ยเถิดที่เกิดเป็นไทยมีภาษาใช้ของเราเป็นเอกเทศชาติอื่นอิจฉาร้องอนาประเทศผมมาสังเกตฝรั่งยังอยากกู้ไทยเฮ้ยเฮาน่ะเป็นคนไทยอู้ภาษาไทยฮักวัฒนธรรมไทยถูกต้องแล้วครับแต่บางคนเป็นคนเมืองแต่แต่งมาพิมพ์นามบัตรเป็นภาษาฝรั่งวะบลังอิจฉาบ่เนี่ยก้าบ่ได้อิจฉาแต่ข้าอ่านบ่ออกสู้ฝรั่งบ่ได้มิสเตอร์จอนยังอู้ไทยได้เลยอ่ะแต่ว่ะแล้วเพิ่นอู้ว่าใด I come back my petify is mak mak ฮะแล้วมันแปลว่าหยังอ่ะโอ้ยไอ้คำแบกไม้ไปตีฝายเหนื่อยมากมากตึงตึงเหลียวกองและแอบแบวแปลว่าอะไรพูดภาษาไทยยังบ่ชัดมาทำภาษาไทยวิบัติทำอยู่ฮัลโหลเลยังมาเล่นหน้าอยู่แหลมเลยหลานทั้งหลายมันฝึกมันเขียนมันเล่ามันเรียนภาษาไทยกันเถิดอย่าให้ใครเข้าว่าเรานั้นเสียชาติเกิดภูมิใจเราเถิดที่เกิดมาเป็นคนไทยเออเนี่ยเพื่อนเฮาซื้อบัตรกีฬาการกุศลมา2ใบเฮาใบเปื้อนใบเวลาไปเฮาจะได้มีกู้เพราะว่าเฮาก็บ่เคยหันกำเตื้อซื้อมาด้วยความเกรงใจบัตรแข่งขันกีฬาเป็ดองนะฮ้อมันแข่งขันกีฬาอย่างในเป็ดองเนี่ยเฮาใหญ่มากขนาดนี้เฮายังบ่เคยหันกำเตื้อรู้เนี่ยขอดูบัตรหน่อยเหรอเออนั่นมันไปใช้กีฬาเป็ดองที่ไหนเปิ้นฮ้องว่ากีฬาเปตองเออเออแต่ก็ขอขอบคุณเนอะที่ซื้อบัตรกีฬาเปตองมาฮื้อนี่นะบัตรกีฬาเปตองยังบ่พอนะเฮาซื้อหนังแผ่นมาจากร้านลุงอ้วนแถม1แผ่นเจ้ลุงว่าม่วนขนาดนะหนังเรื่องอะไรยังอะสยามกะนะไหนขอดูหน่อยเหรอโอ้โหมันไปใจเรื่องสยามกะอย่างใดเปิ้นฮ้องว่าเรื่องสยืมเกยโอ้โหเปื้อนนี่ตกภาษาไทยรู้เด็กเราอยู่เมืองไทยนั้นสุขสำราญข้าวปลาอาหารสมบูรณ์พูนสุขกุ้งหอยปลาปูอยู่ปลาช่อนปลาดุกเราจะไม่ทุกข์เพราะเรานั้นเป็นคนไทยผมน่ะภูมิใจในความเป็นไทยเพราะแต่ละภาคของประเทศไทยมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะภาษาพูดยังมาภาคเหนือเนี่ยคำพูดที่ผมไม่เข้าใจผมขอถามท่านผู้รู้หน่อยลุงครับลุงอะไรเหรอน้องคือผมอยากจะรู้ว่าดอกบานไม่รู้โรยเนี่ยทางนี้เขาเรียกดอกอะไรครับอ๋อดอกตะล่อมและดอกดาวเรืองอะลุงอ๋อดอกคำพูจู้แล้วอย่างปลาช่อนอะลุงอ๋อเขาเรียกปลาหลิมแล้วอย่างปลาหมอแล้วครับปลาชะเด็ดและกบตัวเคืองๆอะลุงอันนี้เขาเรียกว่ากบก๊อกเรียกแปลกดีเนาะแล้วอย่างลูกออสนะครับลุงอันนี้เรียกอีหวกแมงมุมล่ะอีปุ้งแมงปออีบี้แล้วเมียลุงอีเท่าว้ายไม่ใช่อย่าไปแตะต้องเมียก็คือเมียนั่นแหละรู้หรือเปล่า